สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Honda Civic นะครับตัว FC นะครับซึ่งทางลูกค้านะครับก็ได้นำรถนะครับไปติดตั้งเครื่องเสียงมาจากที่อื่นนะครับวันนี้ก็ได้นำรถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการแก้ไขระบบพร้อมกับทำการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบในรถ Honda Civic FC คันนี้นะครับรวมทั้งเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าตัว Honda นะครับ Civic นะครับตัว FC นะครับซึ่งวันนี้ทางลูกค้านะครับก็ได้นำรถนะฮะไปทำการติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับมาจากที่อื่นนะครับโดยการใช้เจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับชุดหน้าชุดหลังรวมทั้งทำการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับแต่ให้คุณภาพเสียงนะครับไม่คุ้มนะครับกับการที่ลงทุนติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้นำรถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการแก้ไขระบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าทำไมถึงต้องนำรถมาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการแก้ไขระบบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการแก้ไขระบบรวมทั้งขั้นตอนในการออกแบบนะครับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าไอ้เจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับการแก้ไขระบบนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับได้ทำการเปลี่ยนลำโพงนะครับซึ่งกระแสนะครับตอนนี้ก็เป็นกระแสลำโพงตรงรุ่นนะครับซึ่งทางลูกค้าก็ได้ทำการเปลี่ยนลำโพงนะครับเป็นลำโพงตรงรุ่นมานะครับแต่ลูกค้าประสบปัญหานะครับก็คือว่าเสียงกลางมันจมนะครับวันนี้ก็ได้นำรถไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการแก้ไขระบบก็เป็นที่ทราบวันนี้นะครับในส่วนของตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับมันตรงรุ่นเราไม่สามารถที่จะไปทำการปรับมุมปรับอะไรมันได้นะครับเพราะฉะนั้นทางแก้ไขนะครับ1เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับในส่วนของตัวลำโพงนะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางลูกค้านะครับเดี๋ยวเราใช้ลำโพงเดิมนะครับที่ทางลูกค้าได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับเราทำการติดตั้งแผ่นแดมใหม่นะครับและทำการไวสายใหม่พร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปทำการวิเคราะห์นะครับประมวลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูนะครับของเจ้าตัว Honda Civic FC คันนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงเดิมนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงนะครับที่ทางลูกค้านะครับได้ทำการติดตั้งมาจากที่อื่นเขาเรียกกันว่าลำโพงตรงรุ่นนะครับก็คือไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายครับถอดแผงประตูมานะครับก็เอาลำโพงตรงรุ่นใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตจุดยึดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าตรงรุ่นนั่นก็ใส่ได้เฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับแต่ปัญหาที่ตามมานะครับเราไม่สามารถที่จะไปขยับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงกลางมันจมนะครับวันนี้ทางแก้ไขของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับลำโพงนี่นะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางลูกค้านะครับเดี๋ยวเราใช้ลำโพงตรงรุ่นเนี่ยนะฮะลำโพงเดิมเนี่ยฮะที่ลูกค้าได้เปลี่ยนนะใช้ลำโพงเดิมแต่สิ่งที่เราจะทำการแก้ไขเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวกนะครับพวกไวสเปเชียลตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ทำการไวสายใหม่นะครับเพื่อให้นะครับการนำสัญญาณได้ดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่เทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้เจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นเนี่ยนะครับทำงานได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบในกรณีที่ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นมานะครับแต่มีปัญหาเรื่องเสียงกลางจมนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการแก้ไขนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปครับดูงานติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับจะแตกต่างจากที่โดยสิ้นเชิงครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวเคลเบตนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปนะครับพร้อมกับนะครับทำการสร้างตัวเอ็นฟอร์สเมนต์นะครับเพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับสำหรับเจ้าตัว Honda Civic FC คันนี้นะครับในการที่เราจะทำการแก้ไขระบบนะครับสำหรับประตูชุดที่2นะครับหลังจากที่เราทำการถอดแผงประตูมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเห็นนะครับ
นะครับเพื่อให้ห้องโดยสารนะครับเงียบขึ้นนะครับแล้วก็ลดค่าพวกนะครับพวกไวท์ซิเบชั่นพวกนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งแผ่นแดนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งกระทู้แผ่นแดนนะครับในรถหน้าซีบีเอฟซีคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดนของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์แล้วนะครับเราใส่ใจนะครับรายละเอียดขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุนะครับเราได้เลือกใช้ของยี่ห้อแคลิเบตนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงสังเกตเห็นไหมครับเวลาแดมพวกมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับไม่เกิดเป็นโพอากาศนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่พอนะครับเรายังได้นำเทคนิคในการสร้างตัว enforcement นะครับเพื่อกระทำนะครับเพื่อโครงสร้างของตัวแผ่นแดมนะครับมีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นอีกครับนะฮะแล้วดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัว enforcement เสร็จแล้วนะครับมาดูการซับเสียงครับครับครับซับเสียงได้ดีมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวท์เซเลชั่นเลยนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบฟังดูนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบนะครับในกรณีที่ลูกค้านะครับไปทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับแต่ให้คุณภาพเสียงนะครับไม่เป็นที่ถูกใจนะครับก็ได้นำรถมาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการแก้ไขระบบก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆหน่อยนะครับว่าการที่ลูกค้าบางท่านนะครับนำรถนะครับไปเปลี่ยนลำโพงนะครับตรงรุ่นนะครับก็มีรูปร่างนะครับแบบนี้ฮะนี่ก็เป็นลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเวลาเราไปเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นก็มีการดีไซน์และลักษณะนี้ฮะนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งการยึดนะครับนะฮะก็เป็นหูล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็มีน็อตยึดนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเราทำการติดตั้งมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการถ่ายทอดคุณภาพเสียงก็จะไม่ค่อยแตกต่างจากลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์เท่าไหร่เราอาจจะได้เสียงสวิตเตอร์ที่มีความสดใสเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ขาดหายไปนะครับก็คือวิธีเสียงนะครับเสียงกลางจะค่อนข้างจมนะครับเหมือนกับลำโพงที่มาทางดีลเลอร์เพราะอะไรครับเนื่องจากลำโพงตรงรุ่นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งเฉพาะตรงรุ่นนะครับติดตั้งในแนวดิ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าพวกอินซิเดนต์นะครับการตกกระทบค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีผลเรื่องของเฟดตามมาเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเสียงสวิตเตอร์หูค่อนข้างมาล้นเลยฮะเสียงกลางนี่จมนะครับเวลาฟังผมจะขาดช่วงไปเราฟังรู้สึกว่ามันขาดเราได้ยินเสียงแหลมมากกว่าเสียงร้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้ทำการแก้ไขนะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางลูกค้านะครับเราก็คงลำโพงเดิมที่ลูกค้าได้เปลี่ยนมาคือลำโพงตรงรุ่นนะครับสิ่งที่เราจะแก้ไขนะครับเราไม่สามารถที่จะไปขยับซ้ายขวาของเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นได้เพราะมันโดนบล็อกมาทางแก้ไขนะครับก็คือก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าเจ้าพวกไวท์สเปชชั่นแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรซิเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อทำการทำอะไรเม้นดึงยกระดับประสิทธิเสียงให้ขึ้นมาอยู่บนแดชบอร์ดนะครับนี่คือทางแก้ไขนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นมานะครับลองสังเกตดูนะครับว่าวิธีเสียงนะเราก็จะค่อนข้างขาดหายไปเราจะได้ยินแต่เสียงแหลมทีเดียวนะครับก็สามารถนำรถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับสำหรับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็มีการออกแบบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการแก้ไขระบบเนี่ยเราจะแก้ไขให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนในการแก้ไขระบบในรถคันนี้นะครับรถเจ้าตัว Honda Civic นะตัว FC ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับตำแหน่งนะครับถ่ายทอดมาได้เด็ดชัดนะครับเสียงคนร้องโป่งสายกังวานะครับได้ซาวด์สเตจที่ดีนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับWith no place.
หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับเราได้มิตินะครับการฟังนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเสียงร้องโปร่งใสกลางวานถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเห็นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธนะครับเราได้พัฒนานำเทคนิคนะครับในการเซตอัพรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเข้ามาสู่ในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบนะครับในรถ Honda Civic FC คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับที่ประสบปัญหานะครับไม่ได้มิติและวิธีเสียงตามที่ต้องการนะครับก็สามารถนำรถให้ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับเราก็จะทดสอบนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงอันไหนใช้ได้อันไหนประหยัดตังค์ของส่วนลูกค้าได้เราก็ประหยัดตังค์ไปเราก็เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบนะครับในรถ Honda Civic FC คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ